ตำรายาหลวงปู่สุขยารักษาโรคหัวใจส่วนผสมมะพร้าวอ่อน1ผลต้นขึ้นฉ่ายสด1กำมือวิธีปรุงเอาผลมะพร้าวอ่อนมาตัดเอาหัวออกเปิดกะลามะพร้าวให้น้ำมะพร้าวหกออกมานิดหน่อยวางเอาไว้จัดการเอาต้นขึ้นฉ่ายสดมาล้างน้ำให้สะอาดตัดเป็นท่อนๆใส่ลงไปในน้ำมะพร้าวนั้นเอามาเผาไฟจนน้ำมะพร้าวเดือดอย่าให้น้ำมะพร้าวหกออกมามากถ้าไฟแรงลดไฟลงให้เดือดอ่อนๆจนขึ้นฉ่ายผสมกับน้ำมะพร้าวมากๆด้วยเวลาประมาณ10นาทีเสร็จขนาดรับประทานเอาน้ำมะพร้าวนี้ปล่อยไว้ให้อุ่นดื่มให้หมดวันละ1ผลทำเช่นนี้เป็นเวลา7วัน7ผลต่อมารับประทานยานี้วันเว้นวันต่อเนื่องกัน 1-2 เดือนอาการของโรคหัวใจจะค่อยทลาลงเรื่อยๆ